สวัสดีค่ะดิฉันนางสาววันดีศรีขวัญพัฒการอำเภอจุนค่ะนะคะก่อนอื่นจะขอแนะนำความเป็นมาของศูนย์รวมผลิตภัณฑ์1ตำบล1ผลิตภัณฑ์โอท็อปช็อปเมืองจุนนะคะศูนย์นี้นะคะที่ได้จัดตั้งขึ้นนั้นเป็นความต้องการของชุมชนของโดยเฉพาะเราจะนำร่องด้วย1ตำบล1ผลิตภัณฑ์นะคะประกอบกับนโยบายของท่านนายอำเภอจุนท่านว่าอดิศรอ่อนนุชนะคะซึ่งมีนโยบายในการพัฒนารายได้หรืออีกในหนึ่งก็คือการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของราษฎรในเขตพื้นที่อำเภอจุนนะคะตรงนี้มีทีมงานของท่านอำเภอได้ลงไปเยี่ยมแล้วก็สำรวจการประกอบ1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ของสมาชิกเครือข่ายโอท็อปของอำเภอจุนนะคะก็จะได้ความต้องการรวมด้วยกันก็คืออยากที่จะมีช่องทางในการจำหน่ายสินค้าชุมชนนะคะประกอบกับภาคเอกชนนะคะซึ่งเป็นเจ้าของตึกแถวเจ้าของพื้นที่ของขนส่งนะคะบริเวณของโลตัสตรงนั้นได้อนุเคราะห์สำนักงานขายเดิมนะคะของโครงการนี้นะคะอนุเคราะห์สำนักงานขายให้เป็นที่จำหน่ายนะคะนายอำเภอท่านก็ได้รับความร่วมมือจากเทศบาลห้วยข้าวก่ำด้วยนะคะในการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โอท็อปช็อปตรงนี้นะคะซึ่งศูนย์นี้ที่เป็นรูปเป็นร่างขึ้นส่วนหนึ่งก็เป็นแรงผลักดันของท่านนายอำเภอเองร่วมกับส่วนราชการนะคะทุกส่วนในที่อยู่ในเขตพื้นที่อำเภอจุนนะคะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำนักงานบ้านชนเราซึ่งมีองค์กรหลักที่ดูแลเรื่องนี้อยู่ก็คือเครือข่ายโอท็อปอำเภอจุนแล้วก็ได้เห็นร่วมกันนะคะสนับสนุนให้องค์กรนี้ก็คือเครือข่ายโอท็อปของอำเภอนะคะเป็นผู้บริหารศูนย์โดยการแนะนำแล้วก็การดูแลอย่างใกล้ชิดของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุนค่ะซึ่งศูนย์นี้จะเปิดจำหน่ายนะคะเปิดจำหน่ายสินค้าจากชุมชนเมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมานี้นะคะทีนี้สินค้าที่อยู่ในศูนย์นั้นนะคะเราจะเป็นสินค้าจากชุมชนซึ่งไม่ใช่โอท็อปอย่างเดียวเป็นสินค้าที่ไม่ใช่โอท็อปด้วยซึ่งส่วนหนึ่งก็จะได้รับการสนับสนุนการดูแลจากเกษตรอำเภอก็ดีทางกศน.ก็ดีหรือท้องถิ่นเองคือทั้งเทศบาลแล้วก็อบต.นะคะก็มีกลุ่มหรือมีชาวบ้านที่ผลิตสินค้าตรงนี้ก็สามารถที่จะนำสินค้ามาร่วมขายที่ศูนย์แห่งนี้นะคะซึ่งณขณะนี้จะมีจำนวนสินค้าที่เข้าจำหน่ายที่เข้าร่วมจำหน่ายในศูนย์นี้ทั้งหมด35รายนะคะ35ผลิตภัณฑ์หลักนะคะทีนี้อีกอันนึงถามว่าสินค้าตรงนี้นะคะณขณะนี้เราเพียงพอที่จะจำหน่ายกับจำหน่ายในศูนย์นั้นไหมเพราะณขณะนี้ศูนย์หรือความรู้ความเข้าใจของชาวบ้านโดยทั่วไปของอำเภอจุนแล้วก็จะทราบว่าอำเภอจุนน่ะมีศูนย์จำหน่ายสินค้าอยู่บริเวณโลตัสบริเวณขนส่งซึ่งอันนี้จะรับทราบกันทั่วพื้นที่ของอำเภอนะคะก็จะได้รับความนิยมขึ้นคือหลายๆคนจะมาดูมาเยี่ยมแล้วก็มาซื้อนะคะมาซื้อทุกวันนะคะซึ่ง1สัปดาห์ที่ผ่านมาตรงนี้ก็เป็นความก้าวหน้าในระดับหนึ่งนะคะในระยะแรกก็ใช้ได้ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะไปชมร้านโอท็อปช็อปเมืองจุนพร้อมกันเลยนะคะเชิญค่ะสวัสดีค่ะดิฉันคณิษฐาชมพูเป็นประธานเครือข่ายโอท็อปจะขอแนะนำวันนี้จะมาขอแนะนำศูนย์เครือข่ายโอท็อปช็อปเมืองจุนได้ทำการเปิดได้ประมาณ8วันแล้วค่ะแล้วก็อยากขอแนะนำผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในร้านก็ประเภทแรกก็คือเป็นข้าวหอมมะลิค่ะค่ะผลิตภัณฑ์แรกที่เราอยากแนะนำให้ท่านรู้จักก็คือเป็นข้าวหอมมะลิค่ะเป็นข้าวของข้าวอินทรีย์ค่ะตัวนี้จะเป็นข้าวอินทรีย์ซึ่งเป็นข้าวหอมมะลิที่เราไม่ได้ขัดสีคุณภาพจะเต็มเปี่ยมอยู่ในนี้เลยนะคะซึ่งปัจจุบันนี้เราจะห่วงเรื่องสุขภาพกันมากขึ้นค่ะถ้าเราได้กินข้าวตัวนี้ประโยชน์ที่เราไม่ได้ขัดข้าวเราไม่ได้ขัดประโยชน์ของมันที่เต็มร้อยอยู่แล้วคือสุขภาพเรามีสุขภาพดีมีสารหลายๆอย่างที่ต่อต้านอย่างต่อต้านมะเร็งก็คือข้าวหอมนิลค่ะข้าวหอมนิลเรานี่จะมีสารต่อต้านมะเร็งค่ะแล้วก็อย่างข้าวหอมละมุนนี่เป็นข้าวเกรด A ตัวนี้เป็นข้าวเกรด A เลยค่ะตัวนี้ก็ส่งขายไปทั่วเหมือนกันมีชื่อเหมือนกันนะคะแล้วก็อย่างของยี่ห้อนี้ส่งขายที่ประเทศจีนเยอะมากเลยค่ะค่ะ
ค่ะอันดับต่อไปก็อยากแนะนำคือชาเขียวใบหม่อนค่ะเป็นของอำเภอจุนนะคะของอำเภอจุนตัวนี้คือชาเขียวใบหม่อนนี่ปลอดสารพิษค่ะแล้วก็ลดความดันโลหิตลดระดับน้ำตาลในเส้นเลือดลดไขมันในเส้นเลือดนะคะเสริมธาตุแคลเซียมมีวิตามินแล้วก็มีกรดอะมิโนนะคะตัวนี้คือทำมาจากของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรค่ะบ้านฝ้ายสีค่ะตัวนี้เราขอแนะนำเลยว่าแล้วขายไม่แพงด้วยห่อเดียวนี่คุณภาพเยอะมากและขายในราคา25บาทค่ะอีกอย่างหนึ่งที่ขึ้นชื่อของอำเภอจุนเราก็คือกล้วยยัดเยียดนี่ค่ะตอนนี้ได้ระดับ5ดาวแล้วค่ะอร่อยมากแล้วก็ส่งไปขายทุกวันนี้ส่งขายที่กรุงเทพแล้วก็ทั่วคือจะลงในเว็บไซต์ค่ะจะลงในเว็บไซต์ด้วยแล้วก็ตัวนี้คือผลิตภัณฑ์ตัวนี้ทำได้สะอาดมากค่ะมีอย.มีอะไรรับประกันได้หมดเลยค่ะตอนนี้นะคะและผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะคือมุมของกะลาตัวนี้ผลิตภัณฑ์กะลาต่างๆที่เราได้เห็นนี่นะคะจะเป็นกระเป๋าเป็นพวงกุญแจแล้วก็จะเป็นพวงกุญแจแบบอย่างของฝากตัวนี้นะคะตัวนี้ขายดีมากและเป็นกำลังเป็นที่นิยมของต่างประเทศค่ะตอนนี้ประเทศที่กำลังสั่งที่รับออเดอร์มาตอนนี้คือของมาเลเซียค่ะกำลังสั่งแล้วก็ตอนนี้นี่คือผลิตภัณฑ์พวกนี้คือคนต่างประเทศเข้ามาเห็นนี่คือเขาจะแบบชอบใจมากค่ะเพราะว่าคนไทยเรานี่คือความคิดสร้างสรรค์จะดูที่ลวดลายดูเป็นกะลามะพร้าวธรรมดาเนี่ยค่ะแต่สามารถเอามาแต่งให้เป็นของประดับบ้านเป็นอะไรได้เยอะแยะเป็นตัวแมงพวกนี้นะคะอย่างนี้เขาเรียกเม็ดพระเจ้าห้าพระองค์ค่ะนี่ก็เม็ดลูกตาลนะคะค่ะสามารถทำเป็นตัวตุ๊กตุ๋นตุ๊กตาอย่างนี้นะคะอย่างนี้เป็นเป็ดเป็นผีเสื้อเป็นมดสืบสานวัฒนธรรมอีสานเป่าเครื่องดนตรีของอีสานจับปลาอย่างนี้ค่ะแล้วตัวนี้คือผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ที่กำลังจะมีชื่อของเราก็คือเสือกกเสือกกของเราตัวนี้คือกกเราได้ทำการปลูกเองค่ะสมาชิกปลูกกันเองสามารถมีกกเอามาทำทอเสือได้ทั้งปีตลอดทั้งปีเลยนะคะและสร้างรายได้ให้เขาเยอะมากตอนนี้สีหรือว่าได้ทุกอย่างเราจะไม่ใช้ของที่ไม่มีคุณภาพเราจะสั่งตรงจากอีสานเพราะว่าเส้นได้แล้วก็สีนี่คือการย้อมกันอะไรสีจะไม่ตกค่ะอย่างที่เราโชว์ในด้านหน้านะคะทุกวันนี้ฝนตกค่ะฝนตกแต่เราไม่เก็บเลยค่ะเพราะสีมันไม่ตกค่ะแต่ถ้าเป็นที่อื่นนี่อาจจะมีบ้างที่ว่ากลัวฝนแต่ของเราไม่กลัวค่ะเราโชว์ให้เห็นเลยว่าสีนี่ไม่ตกไม่มีการตกและตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมมากค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่น่ารักของเราก็คือของกลุ่มแม่บ้านห้วยยังขามค่ะคือเป็นกระเป๋าผ้าด้นมือแต่ตัวนี้คือเป็นพวงกุญแจค่ะเราจะเห็นพวงกุญแจจะซุกไว้ด้านนี้นะคะด้านล่างนี่มันจะเป็นพวงกุญแจค่ะมันจะมีเป็นพวงกุญแจมาน่ารักค่ะขายก็ไม่แพงด้วยทุกอย่างตรงนี้คือเป็นฝีมือของชาวบ้านทำเองไม่มีการว่าไปซื้อจากตรงไหนมาทุกกลุ่มที่ขึ้นมาในที่ศูนย์นี้คือจะเป็นทำจากฝีมือของชาวบ้านเองโดยตรงเลยค่ะเราจะไม่รับซื้อหรือของที่เขาสั่งมาแล้วเอามาขายให้เราจะไม่เอาค่ะจะไม่รับค่ะค่ะแล้วสำหรับด้านนี้นะคะคือด้านของสมุนไพรลูกประคบค่ะคือจะมีของคุณแม่บุญมีนี่นะคะสมุนไพรลูกประคบนี่มีออเดอร์สั่งตลอดเลยค่ะจากทางกรุงเทพแล้วก็อีกอันนึงก็คือเอาไปส่งทางด้านของญี่ปุ่นค่ะเพราะว่าภรรยาเขาเนาะคนไทยที่ได้ไปทำงานอยู่ญี่ปุ่นได้สามีอยู่ที่นั่นแล้วเขาจะสั่งออเดอร์มาค่ะคือคนญี่ปุ่นเขาก็ว่าหอมดีและอีกอย่างใช้ประคบเวลาที่เราเจ็บเราคนญี่ปุ่นเขาจะว่ายังไงนะมันคลายเครียดประมาณนี้ด้วยค่ะสำหรับกระเป๋าสวยๆที่เห็นนี่นะคะตะกร้าสวยๆนี่ก็คือของคุณแม่บุญมีที่ได้ทำสมุนไพรลูกประคบค่ะในเวลาว่างของคุณแม่คือหลังจากคุณแม่ว่างคุณแม่ก็จะทำกระเป๋ากระจุกกระจิกทำตะกร้าเล็กๆอะไรแบบนี้ค่ะคือเราสามารถใส่ของใส่ขยะเล็กๆก็ได้ค่ะเอาไว้ใส่ของกระจุกกระจิกเล็กๆราคาไม่แพงนะคะเห็นสวยๆอย่างนี้ฝีมือของคุณแม่แล้ว
สวยๆอย่างเงี้ย100บาทซึ่งไม่แพงเลยค่ะครับสำหรับโอท็อปช็อปของเมืองจุนนะครับมีความมุ่งเป้าประสงค์นะครับที่จะให้เกิดภาพของการส่งเสริมรายได้นะครับโดยเรามีการร่วมกันนะครับบูรณาการทั้งในเรื่องของ1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ของกรมการพัฒนาชุมชนนะครับแล้วก็เรื่องกลุ่มวิสาหกิจชุมชนของทางกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับซึ่งในส่วนของอำเภอนะครับก็ได้บูรณาการทั้ง2กลุ่มนี้เข้ามาร่วมกันนะครับโดยมุ่งเน้นให้มีการส่งเสริมทางด้านเศรษฐกิจนะครับทางด้านเศรษฐกิจนี่ก็จะมีในเรื่องของประเด็นเรื่องรายได้ของประชาชนนะครับเป็นรายได้ทั้งรายได้เสริมจากการที่ทำไร่ทำนาทำสวนนะครับและในส่วนหนึ่งนะครับในกิจการที่ไปได้ดีก็จะเป็นรายได้หลักเลยก็ได้นะครับอย่างบางผลิตภัณฑ์นะครับเช่นกล้วยหอมยัดเยียดเป็นต้นนะครับผมนอกจากนี้นะครับในเรื่องเศรษฐกิจโอท็อปช็อปเนี่ยก็มุ่งเน้นนะครับที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวที่ได้ผ่านมาผ่านไปในบริเวณเข้ามาในเขตพื้นที่อำเภอจุนนะครับเนื่องจากโดยลักษณะภูมิประเทศแล้วเส้นทางคมนาคมเนี่ยทางอำเภอจุนเนี่ยถือว่าเป็นจุดชุมทางนะครับซึ่งนักท่องเที่ยวที่ผ่านไปผ่านมาก็จะมาแวะนะครับในจุดที่เราคิดว่าเป็นที่ตั้งที่เหมาะสมนะครับผมนอกจากนี้นะครับก็ยังเป็นการรองรับนะครับในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะครับผมที่จะเกิดขึ้นในประมาณปี2558นี้นะครับแล้วก็เป็นการส่งเสริมนโยบายของรัฐบาลนะครับที่ให้มีศูนย์รวมสินค้าและกระจายสินค้านะครับผมนอกจากนี้นะครับในหลักของการตลาดแล้วเนี่ยทางโอท็อปช็อปเนี่ยเราได้ยึดหลักนะครับทั้งโปรดักชันนะครับ 4P นะครับโปรดักชันเราก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพนะครับและในเรื่องของราคาเรื่องของ price อันนี้ราคาของเราเนี่ยเท่ากับราคาในหมู่บ้านนะครับที่ขายที่โอท็อปช็อปที่ร้านนะครับนอกจากนี้ยังสามารถจะขายส่งซื้อขายปลีกขายส่งมีราคาขายส่งด้วยนะครับผมและนอกจากนี้สถานที่เรื่อง place สถานที่นี่อยู่ในจุดที่เป็นการคมนาคมชุมทางใกล้สถานีขนส่งนะครับแล้วก็ใกล้ศูนย์จำหน่ายสินค้านะครับของเอกชนนะครับซึ่งถือว่าสะดวกนะครับส่วนในเรื่องของการโปรโมชั่นการส่งเสริมการขายนะครับเราก็ปล่อยตอนนี้นะครับตอนแรกเราก็จะปล่อยให้ทางกลุ่มที่เขามาร่วมดำเนินการนะครับโอท็อปช็อปเนี่ยนะครับดำเนินการบริหารกันเองนะครับโดยมีส่วนราชการนะครับหรือทางธนาคารหรือว่าทางผู้ที่มีองค์ความรู้นะครับเป็นพี่เลี้ยงนะครับช่วงนี้ก็อยู่ในระหว่างการนำร่องนะครับผมซึ่งก็น่าจะไปได้ดีนะครับนะครับก็อยากจะขอเชิญชวนนะครับทุกท่านที่ผ่านมาผ่านไปนะครับหรือว่าจะแวะเข้ามาดูโอท็อปช็อปของเมืองจุนนะครับก็ขอเชิญได้เลยนะครับก็ชาวจุนยินดีต้อนรับครับผมครับขอบคุณครับค่ะในเรื่องของการดำเนินงานของศูนย์นี้นะคะซึ่งศูนย์นี้นั้นณขณะนี้ตอนนี้เราพูดตรงๆเลยกันฮะว่าเราจะไม่มีทุนดำเนินการในระยะแรกเราได้รับการสนับสนุนในการให้ใช้สำนักงานขายเก่าไปประกอบกับท่านอำเภอได้รับการอนุเคราะห์มาการช่วยเหลือในเรื่องประชาสัมพันธ์จากเทศบาลห้วยข้าวกำนะคะทีนี้หนทางการหาทุนตรงนี้ก็เล็งเห็นร่วมกันโดยเฉพาะเป็นความคิดของเครือข่ายอุทธรณ์พืชจุนนะคะว่าเราควรที่จะคือศูนย์เนี่ยควรที่จะระดมหุ้นร่วมกันนะคะเพราะนั้นจึงได้ร่วมกันตั้งข้อปฏิบัติในเบื้องต้นนะคะว่าบุคคลที่จะมาร่วมเป็นสมาชิก
ในการบริหารศูนย์นี้ร่วมกันเปรียบเสมือนกับทุกคนมีส่วนร่วมของศูนย์รวมผิดพันธ์อันนี้หรือศูนย์โอท็อปช็อปจุนโอท็อปช็อปเมืองจุนนี้นะคะโดยที่กำหนดหุ้นขึ้นมาโดยที่กำหนดให้สมาชิกคนที่สมัครคนที่จะมาเข้ามาจำหน่ายนี้ต้องสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์แล้วก็ถือหุ้นละ100บาทนะคะซึ่งจะไม่เกิน 1,000 หุ้นไม่เกิน100หุ้นนะคะหุ้นละ100บาทไม่เกิน100หุ้นต่อคนนะคะซึ่งขณะนี้ก็ได้รับความสนใจโดยเครือข่ายโอท็อปนำร่องในเบื้องต้นของอำเภอจุนนะคะได้สมัครเป็นสมาชิกและถือหุ้นร่วมกันแล้วก็ส่วนราชการซึ่งนำโดยท่านนายอำเภอวัดไร่ศรอ่อนนุชก็ได้ร่วมสมัครเป็นสมาชิกแล้วถือหุ้นเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะณขณะนี้มีเทศบาลหรืออบต.หรือกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ให้ความสนใจและร่วมที่จะดำเนินการในกิจกรรมนี้นะคะได้ร่วมกันสมัครแล้วก็ถือหุ้นนะคะเพราะนั้นตรงนี้ก็ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนนะคะ องค์กรกลุ่มชุมชนที่อยู่ในพื้นที่อำเภอจุนได้สมัครเป็นสมาชิกและถือหุ้นร่วมกันเพราะเราต้องการที่จะระดมทุนเพื่อที่สำหรับการลงทุนสิ่งที่จำเป็นในการดำเนินงานศูนย์นะคะในอนาคตนะคะสำหรับศูนย์แห่งนี้นะคะก็คาดว่าหน้าที่จะเป็นศูนย์จำหน่ายสินค้าชุมชนเป็นหลักเป็นสินค้าที่เป็นศูนย์ที่จำหน่ายสินค้าเอกลักษณ์ของอำเภอแล้วก็เป็นศูนย์รวมของอำเภอเลยว่างั้นเถอะนะคะเพราะนั้นก็คาดหวังว่าศูนย์นี้สามารถที่จะทั้งรับออเดอร์จากผู้สนใจแล้วก็เป็นศูนย์รวมการขายนะคะเพราะนั้นหน้าที่จะเป็นศูนย์ที่นำเงินนะคะเป็นสื่อหรือเป็นช่องทางหนึ่งที่จะนำเงินเข้าสู่รายได้เข้าชุมชนได้มากในระดับหนึ่งนะคะนะเพราะนั้นจะเชิญชวนท่านให้เข้ามาอุดหนุนกันที่ศูนย์แห่งนี้เพิ่มขึ้นนะคะได้มาดูแลมาอุดหนุนสินค้าชุมชนนะคะสุดท้ายนี้นะคะดิฉันขอขอบคุณท่านนายอำเภอวัดอดิศรอ่อนนุชหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนนะคะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทศบาลและอบต.นะคะที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสนับสนุนศูนย์แห่งนี้ค่ะขอบคุณค่ะเป็นจริงของการเดินทางไม่ว่าอย่างไรสักวันต้องถึงวันสิ้นสุดในการเดินทางของคนสองคนจะช้าจะเร็วสุดท้ายก็ต้องแยกจากวันนี้ทั้งเธอและฉันต่างสุดหนทางแต่ฉันเข้าใจและคิดว่าเธอก็คงจะเข้าใจอย่างน้อยเราก็เคยได้ใช้วันเวลาอย่างน้อยนาฬิกาหัวใจเคยตรงกันสุดท้ายไว้เพียงแต่สิ่งเดียว